ักตอนโตน้องไมโลน้องชายคนเล็กของมิ้นท์ชลิดาหน้าตาดีมากเลยทีเดียวล่ะค่ะเรียกได้ว่าบ้านนี้คนหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยนะคะก็เป็นนางเอกสาวสวยที่มีน้องชายหล่อกันทั้งบ้านแหละค่ะสำหรับสาวมิ้นท์ชลิดาเธอมีน้องสาวด้วยกันทั้งหมด3คนแหละค่ะคนโตชื่อว่าน้องมอสคนที่2ชื่อว่าน้องม่อนและคนสุดท้องชื่อว่าน้องไมโลแหละค่ะหลายคนก็เลยสงสัยนะคะว่าสาวมิ้นนั้นเตรียมดันน้องๆเข้าสู่วงการบันเทิงเหมือนดาราคนอื่นๆที่มีพี่น้องสายเลือดเดียวกันหรือไม่คะทางด้านนางเอกสาวอย่างมิ้นท์ชลิดานะคะก็ตอบแล้วค่ะว่าก็แล้วแต่ความชอบของเขาเลยให้ค่อยๆเติบโตกันไปดีกว่าไม่อยากยัดงานให้ใครเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กผู้ชายความรับผิดชอบก็ยังไม่ได้มีเยอะก็มีการแซวนะคะว่าแล้วคนไหนล่ะมีแววเธอก็บอกว่าคงจะเป็นน้องม่อนล่ะเพราะว่าเขาร้องเพลงเพราะการแสดงเขาก็ชื่นชอบหลักๆ ก็คือมิ้นท์อยากให้เขาช่วยหาตังค์นั่นแหละซึ่งตอนนี้เขาก็ยังเด็กอยู่ก็มีการพาไปเจอคนในอีเวนต์ให้ได้เรียนรู้บ้างอาจจะมีเจอผู้ใหญ่และฝากไว้ที่เหลือก็ให้เขาได้เดินเองมีหลายคนนะคะก็มาถามแล้วค่ะรวมถึงมีหลายค่ายอยากที่จะให้น้องคนนั้นได้ไปเซ็นสัญญานะคะก็เรียกได้ว่าที่เหลือก็อยู่เป็นการตัดสินใจของทางผู้ใหญ่แล้วก็ตัวของน้องม่อนเองด้วยล่ะค่ะเธอก็บอกว่ายังไงก็ให้เอาความชอบของน้องๆทุกคนนั้นเป็นหลักนั่นเองล่ะค่ะซึ่งน้องคนสุดท้องอย่างน้องไมโลปิยะชัยนะคะก็ได้เรียนจบโรงเรียนที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงล่ะค่ะจากทางประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าจะเดินตามรอยพี่มิ้นกับพี่ม่อนเข้าวงการหรือไม่ค่ะและต้องบอกอีกอย่างนึงเลยนะคะว่าพี่น้องบ้านนี้เนี่ยเขาอร่อยยิ้มเหมือนกันทั้งบ้านเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าทั้งสวยและหล่อกันทั้งครอบครัวนะคะก็ไม่แปลกใจละค่ะในอนาคตนั้นทุกคนนั้นอาจจะก้าวเข้าสู่วงการทุกคนเลยก็เป็นไปได้ละค่ะ